มันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมคือด้วยความที่เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอะไรต้องมากขึ้นหรือน้อยลงเพียงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่แบบเราอาจจะมีเวลาว่างเจอเขาแบบบิ๊กเอ็นอะไรเงี้ยนี่ก็บิ๊กเดย์ก็เจออะไรเงี้ยแล้วก็มีความยุ่งยากในเรื่องของการย้ายไปย้ายมาเพราะว่าเราก็อยากนอนบ้านเราใช่ค่ะก็นอนไปบ้านวันไหนก็ถ่ายละครใกล้บ้านเขาฝั่งจรัญเงี้ยเราก็จะไปนอนบ้านเขาวันไหนที่เราแบบอยู่บ้านกับแม่ว่าสุขสันต์ที่หนูชอบอยู่บ้านแม่เพราะว่าสุขสันต์ที่เราจะชอบวิ่งไงแล้วหมู่บ้านบ้านเราเป็นหมู่บ้านบ้านพี่ตุลมันจะเป็นบ้านตึกอะค่ะเขาจะไม่ที่ไม่มีที่ให้เราวิ่งเราก็จะชอบแบบอยู่บ้านบ้านสวนเนี่ยจะวิ่งวิ่งนี่ตกลงไหมคะวันไหนอยู่บ้านไหนก็มีแบบจันทร์อังคารพุธอาจจะไปนอนบ้านพี่ตุลศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มานอนบ้านเราแต่ว่าช่วงนี้ก็มีช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนที่ว่างก็จะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีอยู่ใกล้กันมากขึ้นมีแบบว่าทะเลาะอะไรกันเยอะขึ้นมีเรื่องการปรับแอร์เพราะว่าอยู่เป็นคนขี้หนาวพี่ตุลเป็นคนขี้ร้อนเพราะว่าวันไหนอย่างนี้รู้สึกว่ามันหนาวผิดปกติก็จะเปิดดูว่าแบบอ๋อ22ก็จะขึ้นมา25สักพักนางก็จะแบบเปิดแตกใครปรับแอร์ก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จุดตรงกลางจุดตรงกลางคือกี่องศา23.5เข้าปีที่6แล้วค่ะก็ทะเลาะกันน้อยมากเลยสำหรับหญิงกับพี่ตุลแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าโหไม่มีแบบราบรื่นอะไรเงี้ยก็มีช่วงเวลาปีแรกๆที่ยังต้องปรับจูนปรับความเข้าใจกันแต่พอคนเรามันเข้าใจกันเข้าใจนิสัยซึ่งกันและกันแล้วอะไรเงี้ยเชื่อกัน trust กันแล้วมันก็จบมันไม่มีอะไรต้องกังวลปล่อยธรรมชาติถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่มาแต่จะไม่ใช้วิธีพิจารณายังไม่อยากมีแม่อยากมีแต่ว่าช่วงหลังๆพอเขาอายุมากขึ้นเขาเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกของอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีก็ดีนะ